ับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะไปกันไหมล่ะไปเที่ยวกันมาให้จะไปก็รีบไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปลาดกระบังไปกันเลยจ้าอ่ะชวนเที่ยวงานนะฮะลาดกระบังแฟร์ครั้งที่1111ค่ะสรุปคือ1หรือ1111 1ครั้งที่1แล้วใครเขาบอกว่าใครที่ชอบงานแฟร์นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะเขามีอะไรที่น่าสนใจเพียบเลยค่ะถูกต้องครับผมสำหรับงานนี้นะฮะเป็นงานของเขตลาดกระบังครับเชิญชวนทุกคนนะฮะทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร่วมงานลาดกระบังแฟร์ครั้งที่1โดยศูนย์การค้าวีมาร์เก็ตร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจัดงานที่บริเวณศูนย์การค้าวีมาร์เก็ตนานิคมลาดกระบังตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมนี้ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนสินค้าโรงงานสินค้าไอทีจากชุมชนและบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะและมหกรรมครบเครื่องเรื่องข่าวหวานสนุกหรรษากับเกมการละเล่นสวนสนุกครบวงจรอิ่มตาอิ่มใจกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายอาทิจินตลาภูลาภไพ่พงศธรจ้าอาสยามและศิลปินอีกมากมายครับผู้สนใจสามารถจะมาจองที่เพื่อจำหน่ายสินค้าได้ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0819222973คุณอมรหรือ0818029328คุณแขกและ0859758349คุณ1นะครับงานนี้ลาดกระบังแฟร์ครั้งที่1 111111สำหรับหน่วยงานใดที่เป็นของกรุงเทพมหานครนะครับต้องการให้ลงเสียงฟรีได้เลยค่ะเขตลาดกระบังของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับต้องการให้คุณพฤกษ์ลงเสียงฟรีลงเสียงให้ได้ครับผมไม่ต้องการอะไรมากมายเป็นการทำเพื่อบอกเลยว่าเอาหน้าล้วนเลยเงินไม่ต้องขอผลงานช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยมีเข้ามาจัดรายการเดิมๆทุกวันแล้วนะครับผมผลงานไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะโดนปลดไม่ดีสำนักงานเขตลาดกระบังบังพี่เอ็กโคบันอะไรอ่ะไม่ได้เลยอ่ะมันต้องดูแบบถ้าเกิดอยากได้แบบเสียงแบบจินตลาภูลาภลุ่มลึกก่อนสำนักงานเขตลาดกระบังเชิญชวนร่วมงานลาดกระบังแฟร์ครั้งที่1อันนี้อีกเรื่องโดยศูนย์การค้าวีมาร์เก็ตร่วมกับสำนักงานเขตจัดงานขึ้นบริเวณศูนย์การค้าวีมาร์เก็ตหน้านิคมราชอันนี้จะเป็นแบบว่าลงเสียงแบบสารพันข่าวช่วงเช้าหลังข่าวอะไรอย่างงี้ถ้าแบบลงเสียงแบบบิวๆก็เขตลาดกระบังเชิญชวนไม่คือเรายกมือไหว้นิดนึง3 2ของานด้วยครับผมไม่ใช่คือข่าวนี้เดี๋ยวบอกว่าไอ้สองคนนี้เอามาเล่นไม่ใช่ยิ่งเราพูดครูจำได้ไหมครับพูดอะไรลาดกระบังแฟร์สมัยเด็กจะมีรถกระจายเสียงสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมผมเนี่ยลงเสียงให้พวกรถแห่ตามต่างจังหวัดอยู่รถแห่ที่เมืองการไงอย่างนี้เลยพี่ก็เลยชงให้น้องปั๊บทุกวันนี้บอกเลยว่างานในกรุงเทพไม่ค่อยมีแล้วมีหนูโทรมาว่าเอ้ยพี่ลงเสียงส่งมาให้หน่อยในไฟล์พี่จะไปเพที่แบบเชียงรายหัดใหญ่1,500พอ500ลงเสียงรถแห่ไม่เกิน30วิพี่500ไม่ได้อะไรเลยนะพี่เอ้าลงเสียงก็ไม่ต้องห้องอัดก็ไม่ต้องลงแค่ไม่ใช่ลงในห้องอัดผมใช้ในห้องอัดคือผมจะมีห้องอัด500แล้วกัน500แค่500แค่บักหน้าเข้าไปยืมห้องอัดของวิทยุนี่ก็คือต้องเส้นไหว้เขาด้วยน้ํากาแฟดีๆสักแก้วนึงเขาชื่อป๋าขนมนมเนยป๋าผมขออนุญาตใช้ห้องอัดสักประมาณ30วิ10นาทีได้มั้ยครับจะลงเสียงสปอตงานนอกอะไรอย่างเงี้ยป๋าก็ให้ก็กาแฟสักหนึ่งแก้วใจดีไม่คือห้องอาจจะมีช่วงเวลาว่างในเวลาจัดรายการวิทยุขอเวลา10นาทีได้มั้ยป๋าขอแค่อัดอย่างเดียวนิดเดียวครับผมหลังๆป๋าบอกเดี๋ยวป๋าช่วยทําซาวด์ให้ด้วยแล้วก็ได้นะแบ่งตังค์กันอะไรอย่างเงี้ยเชียงรายหาดใหญ่อุบลอุดรเลยหนองคายอยากได้เสียงสปอตแบบติดต่อพี่ชูปังเดี๋ยวพี่ชูปังหาให้ทุกอย่างให้มันจริงเถอะอีเวนต์พี่เองพี่ยังไม่เคยส่งให้ผมเลยไม่เวลามีคนติดต่อออกอากาศออกอากาศอยู่น้องอย่าลืมนะฮะลาดกระบังแฟร์ครั้งที่1ศูนย์การค้าวีมาร์เก็ตจัดขึ้นนะครับผมก็ไปร่วมกันได้ตั้งแต่26กุมภาพันธ์คือวันศุกร์นี้ถึงวันที่6มีนาคมคือช่วงอาทิตย์หน้าด้วยนะครับผมพี่หลีกทางให้น้องพูดงานนี้แบบเต็มๆเลยเห็นไหมล่ะลาดกระบังนี่ถ้าเกิดได้มีคนลงเสียงเนี่ยผมไปลงเสียงให้ลาดกระบังเลยนะและนี่ก็เป็นตีคล้องร้องข่าวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะจบปกติหรือจบแบบบิ้วบอกก่อนแบบธรรมดาก็พอ okay, นะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการตีคล้องร้องข่าวที่เรานำมาฝากกันค่ะทุกเรื่องราวเข้มข้นสาระบันเทิงเฮฮาสนุกสนานกับเรา2คนและทีมงานนะคะรวมถึงน้องลูกน้ำปัจจลีและตอยอารีย นันด้วยนะคะวันนี้เรา2คนนะครับพี่มะพรางกิตติยาบุญเจริญผมพี่พฤฒแก้วพิบูลแล้วก็ทีมงานทีมข่าวเมโทรทีวีของรายการตีคล้องร้องข่าวลาไปก่อนนะครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 221วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ